คนที่เข้ามาในชีวิตคุณมีหน้าที่สำคัญกับคุณเสมอบางคนเข้ามาทำให้คุณรักเพื่อจะลิ้มรสว่าการถูกหักอกเป็นยังไงบางคนอยู่บนเวทีไม่รู้จักคุณแต่สร้างแรงบันดาลใจถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตคุณเมื่อพิจารณาตามพระสูตรว่าด้วยญาณอย่างรู้ที่มีชื่อว่าจุตูปปาตญาณจะพบว่ากองบุญกองบาปที่คุณเคยสะสมไว้ก่อนตายในชาติอดีตเป็นผู้พาคุณมาเข้าท้องพ่อท้องแม่คู่นี้พ่อแม่คู่นี้จึงทำหน้าที่เป็นผู้สะท้อนว่ากองบุญกองบาปเก่าจัดสรรให้เกิดมาประกอบรูปร่างประกอบจิตสำนึกคิดอ่านประมาณใดขึ้นมาเป็นความรู้สึกในตัวตนของคุณขณะนี้การจัดสรรของกรรมเริ่มนับแต่การเหวี่ยงมาเจอใครแบบได้จังหวะเหมาะทั้งพิกัดเวลาตำแหน่งสถานที่จึงไม่มีใครได้คลอดออกมาผิดจากฤกษ์ตามกรรมที่เหมาะสมเลยหลังจากเกิดตัวเกิดตนขึ้นในโลกแล้วผู้คนก็มาเจอกันโดยแต่ละคนไม่รู้ตัวว่าความเป็นตัวเองจะต้องมีหน้าที่ลงโทษหรือตกรางวัลให้กับใครในเวลาไหนบ้างถ้าคุณขับรถไปแล้วเจอแมววิ่งไล่กันลงมาจากกำแพงแมวตัวหนึ่งโดดเข้าล้อรถคุณโดยที่คุณหมดสิทธิ์หลบเลี่ยงแม้หักหลบอันนั้นแปลว่าคุณมีหน้าที่พารถไปเป็นเครื่องประหารตัดภพตัดชาติความเป็นแมวของมันโดยที่คุณไม่ได้ก่อบาปก่อกรรมอันใดเนื่องจากไม่มีความรู้อยู่ก่อนว่าจะมีแมววิ่งลงมาเข้าล้อรถเมื่อไม่รู้ก็ย่อมไม่มีความพยายามฆ่าเมื่อปราศจากเจตนาฆ่ากรรมข้อปานาติบาตย่อมไม่เกิดด้วยและในทางกลับกันตัวของแมวเองมีหน้าที่ทำให้คุณจิตตกฐานทำให้สัตว์ตายโดยไม่เจตนาแต่ถ้าคุณเป็นพวกมีส่วนลึกชอบเห็นสัตว์ตายด้วยน้ำมือตนก็เท่ากับแมวตัวนั้นมาทำหน้าที่ยั่วยุให้คุณคิดการใหม่นึกสนุกกับการขับรถไล่ทับหมาแมวเป็นงานอดิเรกใครเห็นก็ไม่เอาผิดคิดว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับสัตว์ไร้ค่าข้างถนนแต่ตัวเปลี่ยนตัวแปรหากคุณขับรถเจอคนบ้าวิ่งทะเลทะล่าออกมาจากข้างถนนโดนคุณชนหัวนอกพื้นตายคาที่แบบนั้นนอกจากมีหน้าที่เป็นเครื่องประหารคุณยังต้องมีหน้าที่เสวยผลบาปเก่าที่เคยยัดเยียดความผิดให้คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ผิดอะไรด้วยเห็นได้จากการที่ต้องใจเสียรู้สึกแย่ที่ทำคนตายแล้วก็ต้องมีคดีติดตัวอาจต้องขึ้นโรงพักขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลาเสียเงินกันยกใหญ่มองไปรอบตัวตั้งแต่ใกล้ไปถึงไกลคนบางคนเข้ามาทำให้คุณรักเพื่อจะลิ้มรสว่าการถูกหักอกเป็นยังไงคนบางคนอยู่บนเวทีที่เขาไม่มีโอกาสรู้จักคุณแต่ก็อาจจุดไฟสร้างแรงบันดาลใจถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตคุณไปสู่เส้นทางใหม่ได้หรือแม้พวกที่ดูไม่มีค่าเหมือนน่าจะไม่มีความหมายอะไรกับคุณเลยพวกเขาและเธอก็มีผลกับเส้นทางสวยกรรมของคุณกันหมดคนตักอาหารมีหน้าที่ทำให้คุณอิ่มคนกวาดถนนมีหน้าที่ทำให้คุณอยู่ในที่สะอาดตาคนเดินชนมีหน้าที่ทำให้คุณหัวเสียเป็นต้นถึงตรงนี้ย้อนกลับมาถามตัวเองได้หรือยังว่าแล้วคุณล่ะมีหน้าที่หลากหลายพิสดารประมาณไหนยังคิดอยู่ไม่ว่าคุณไม่ได้สลักสำคัญไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีส่วนบนเส้นทางกรรมของใครๆในโลกเลย